ในชีวิตเลยนะความฝันน่ะไม่ได้ expect เนาะว่าวันหนึ่งฉันจะถูกขอแต่งงานเซอร์ไพรส์เบอร์แรงขนาดไหนถ้าเราเจอคนที่ใช่มันก็คงดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบโหมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของชีวิตเลยค่ะตอนที่ได้คบกันเนี่ยเมี่ยวเนี่ยเขาเล่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยให้ผมฟังอยู่ตลอดก็ทำให้ผมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าวันนึงนะถ้าเราจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เราต้องขอเขาแน่เลยอากาศใช่ไหมอากาศอากาศที่มาครับเอาอากาศเลยผมการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ค่อนข้างแอคชั่นหน่อยนะครับมีทั้งปืนมีทั้งการทะเลาะวิวาทนะครับก็คิดหลายช็อตหลายวิธีมากอยู่ดีก็ปิ๊งไอเดียลองมาวางแผนทำสตอรี่ดูว่ามันควรจะเป็นแบบไหนก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยพี่ก้าวก็บอกมาแล้วว่าเฮ้ยเที่ยงวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะนัดคนมาคุยคนนึงเป็นพนักงานใหม่ห้ามเลทนะแต่งตัวมาดีๆหน่อยนะเอ๊ะทำไมต้องแต่งตัวมาดีๆวะเอารถไปจอดที่จอดรถข้างหลังซึ่งแบบอ้อมไปไกลมากเวอร์แบบมากเวอร์คือข้างหน้าก็มีที่จอดจะไปจอดข้างหลังเลยแล้วแบบไม่ใช่แค่ข้างหลังนะข้างหลังของข้างหลังไปอ้อมไปอีกเดี๋ยวบริษัทประกันมาดูรถพอลงมาปุ๊บพี่ก้าวโทรศัพท์บอกอ้าวไม่มาท้องเสียนี่คือเขาคงไม่อยากมาทำงานกับเราพี่ก้าวอย่าไปเอาเขาเลยก็โอเคไม่เป็นไรเดินกลับมาที่รถคือมันมีรถคันนึงอะคือมันมีรถคันนึงแบบใหญ่มากเวอร์แบบที่จอดประมาณล้านแปดแต่ไม่จอดมาจอดขวางเว้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยนี่มันกวนหรือเปล่าหรือมันยังไงทำไมต้องมาจอดตรงนี้สักพักมีพี่คนหนึ่งเดินมาไอ้คุณลองคุยดิคุณอะทำไมอะไรมันก็ผมขับรถดีๆคุณมาปาดเข้าอ่ะปาดพี่ตอนไหนเนี่ยโอ้โหพี่คือไม่รับผิดชอบไงคือปาดแล้วไปเลยไงแล้วรถผมแม่งโดนชนเนี่ยเขาปาดผมเฮ้ยอ้าวผมวิ่งมาเลนกลางเขาปาดเข้านี่แล้วเขาไปเลยรถเขาแรงไงแต่ผมเบรกไงแล้วรถแม่งชนตูดเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์เจ็บอีกคันนึงอะเราไม่ไปรับผิดชอบไงพี่เจ้าวะไปดูยามซิให้ยามไปเรียกตำรวจก็วิ่งไปก็เจอยามคนนึงกำลังแบบพยายามเข็นรถอยู่พี่แต่จริงๆพี่เก้าบอกว่าเนี่ยเหมือนเห็นยามคนนึงกำลังเข็นรถอยู่ให้ไปเรียกมาซิแล้วก็นึกในใจพี่เก้าจำได้ด้วยว่ายามเข็นรถโอเคก็สบายใจไปแล้วเปาะหนึ่งว่าโอเคยามมาเดี๋ยวไปเรียกตำรวจนะพยายามคูลดาวน์อารมณ์คนนี้ด้วยคุณโจรด้วยอะไรด้วยแล้วอยู่ดีเฮียก็มาพร้อมล้มจ้าทำไมมีอะไรทำไมอ่ะคุยดีๆผมไม่ได้มีจะมาหาเจตนาหาเรื่องอะไรพี่เลยเนี่ยเราจะคุยดีๆไม่คุณถือของมาแล้วคุณเจตนาแล้วเนี่ยผมมีหลักฐานแล้วผมคิดพี่ผักผมซะแล้วอ้าวคุณก็ปัดมือผมอ่ะก็ผมปัดผมไม่ต้องถ้าเขาโทรศัพท์ผมหล่นทำไงอ่ะมันไม่เกิดอะไรก็คือผมก็เก็บแล้วใช่ไหมล่ะพอเอ้าเฮ้ยพี่พอมันซะหยุดอ้าวถ้าผมเขาทุบรถคุณมาเอาไงอ่ะเอาล่มมาทำไมวะคือตอนนั้นแบบไม่นะพี่ก้าเราต้องไม่โกรธกันแบบนี้เราก็เอาล่มไปฟาดรถเขาสยบอ้าวณโมเมนต์นั้นเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกคุณคือแบบไอ้นี่ก็ทะเลาะกันไอ้นี่ก็ถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาก็ลงมาด้วยแบบโมโหเหมือนกันก็ไปหยิบปืนมาคือต้องอย่างนี้ใช่ไหมมึงต้องอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเบาพี่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวขึ้นรถไปเลยป่ะขึ้นรถไปเลยยังไงให้ผู้หญิงขึ้นรถไปเลยให้ผู้หญิงขึ้นรถไปเลยถ้าไม่ขึ้นนะผมยอมเลยนะขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถอ่ะไงเอาไงเดี๋ยวเราคุยกันอ่ะทีนี้พูดดีโอ้โหไม่มีปัญหาหรอกพี่จริงๆรถพี่ไม่ละคุณทุบรถผมอ่ะไม่เป็นไรเชื่อผมดิผมคุยได้พี่เก็บไปโหประทับใจณตอนนั้นเลยนะครับตอนที่ผมเอาเมี่ยวเขาเนี่ยเข้าไปในรถแล้วก็คำพูดเนี่ยที่เมี่ยวเขาพูดออกมาเนี่ยพี่ก้าวอย่านะใจเย็นๆเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วคือช็อตตรงนั้นเนี่ยผมก็อยากจะหยุดแล้วไม่อยากจะทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันซึ้งใจแล้วก็กลัวเขาเสียใจมาก
แต่ด้วยโมเมนต์ตรงนั้นก็ต้องดำเนินเรื่องให้มันจบเพราะถ้าจบตรงนั้นเลยอ่ะมันก็คงไม่โอเคหวังว่าตำรวจหรือยามหรืออะไรสักอย่างมึงควรจะต้องรีบมาแล้วอยู่ดีก็มีผ้าดำมาจากไหนไม่รู้มาครอบผ้าดำมาคลุมรถคือกลัวตอนแรกคือกลัวแต่ก็คิดในหัวเร็วๆว่าพี่เขาก็มาคนเดียวเนอะเขาก็ไม่ได้เอาใครมาผ้าดำนี่ต้องเป็นยามแน่ๆเลยยามของที่นี่เขาต้องแบบพยายามปกป้องพี่ก้าวแน่ๆเพราะว่าคุณโจเนี่ยเขาถ่ายมือถือไม่หยุดเลยถ่ายรถถ่ายนู่นนี่นะครับนี่นะครับคนอย่างนี้อย่างนั้นเราก็คิดว่าเออรปภมั้งแต่ทำไมรปภไม่ให้เราออกไปวะเราก็หามือถือทั้งรถคือไม่มีหรือเราจะบีบแตรรถถ้ามันตกใจปืนลั่นทำไงวะคือแบบผ้าดำก็เปิดขึ้นก็เห็น Will You Marry Me แต่งงานกับฉันจะได้ไหมชีวิตเราถึงสองด้วยกันไหมคือต่อจากนี้และเสมอไปเราได้ใช้ชีวิตที่เหลือนั้นร่วมกันได้โปรดรับไว้ไปกอดขอโทษนะพี่เก้าขอโทษพี่เก้าไม่ได้ตั้งใจผมนะตอนนั้นผมก็ร้องไห้นะร้องไห้เพราะว่าเมียเขาร้องไห้ผมก็ร้องไห้โฮทำให้ผมเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขารักผมแค่ไหนรู้ว่าเขาคงไม่ทิ้งผมในตอนที่ผมลำบากหรือว่าในตอนที่ผมอันตรายเขาคงไม่ทิ้งผมแน่นอนกับฉันจะได้ไหมชีวิตเราทั้งสองด้วยกันไหมก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับที่ทำให้ในครั้งนี้เนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นไปอย่างมีความสุขรอเพียงแค่เธอตอบตกลงกับฉันไม่โกรธนะเกือบแล้วจะโกรธ